ดีค่ะท็อปสิบเบียนบางทีคุณอาจมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้ยังบางคนสามารถอมหมัดไว้ในปากได้สามารถพูดได้เร็วมีเสียงอันทรงพลังมาดูกันว่าคุณมีความสามารถพิเศษเหล่านี้บ้างหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะอันดับ10คุณพูดขณะอ้าปากได้หรือไม่การอมหมัดไว้ในปากเป็นทักษะที่น้อยคนจะทำได้แต่บางคนก็เอาหมัดของตัวเองขึ้นมากัดเวลาที่รู้สึกเครียดหรือกังวลอย่างน้อยเขาก็ทำกันในฉากภาพยนตร์คนบางคนเกิดมาพร้อมกับเพดานปากที่กว้างพอที่จะใส่หมัดเข้าไปได้แม้ว่าพรสวรรค์นี้จะไม่มีอะไรมากไปกว่าการพูดว่ามาดูฉันเอาหมัดเข้าไปใส่ปากตัวเองสิแต่ก็มีคนที่ทำให้มันเจ๋งขึ้นไปอีกขั้นด้วยการบันทึกสถิติโลกไว้ดีเนสเพเดียครูสอนวิทยาศาสตร์ในอินเดียมีชื่อเล่นว่าแม็กซิเมาเพราะเขาสามารถเอาหลายอย่างเข้าไว้ในปากได้โดยในบันทึกสถิติโลก48ใบเขาสามารถใส่เทียนที่จุดแล้ว12เล่มลูกกอล์ฟ5ลูกองุ่น79ลูกดินสอ92แท่งและหลอด 1,001 อันหลังจากที่เขาได้เห็นเจ้าของบันทึกสถิติในอเมริกาที่อมดินสอ70แท่งไว้ในปากดีเนสเลยคิดว่าเขาสามารถเอาชนะและทำลายสถิติจากการที่เขาได้ยืดและบริหารปากเป็นประจำทำให้เขาสามารถทำมันได้โดยเริ่มฝึกอย่างเป็นประจำในปี2010ใน5ปีถัดมาเขาก็เริ่มใช้ทักษะกล้ามเนื้อใบหน้าของตัวเองโดยการอมดินสอ50แท่งและใส่เพิ่มไปอีก42แท่งฉะนั้นเมื่อคุณฝึกฝนคุณก็สามารถเก่งได้เช่นกันว่าแต่ใครสนใจจะฝึกทำแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยใต้วิดีโอนี้เลยค่ะอันดับ9คุณยักคิ้วได้ไหมตอนที่เดเวนเดอะร็อกจอห์นสันเป็นนักมวยปล้ำผู้โด่งดังเขาเป็นที่จดจำจากใบหน้าที่ยักคิ้วเพียงหนึ่งข้างขึ้นไปบนหน้าผากและมีประโยคประจำตัวที่ว่า Can you smell what the lock is cookingและมักจะมีท่าจบของมวยปล้ำที่ชื่อว่า The Lock Bottom โดยบางคนไม่มีความสามารถในการยักคิ้วขึ้นไปบนหน้าผากได้เพียงหนึ่งข้างแถมยังยักคิ้วสลับกันไปมาไม่ได้อีกต่างหากแต่ถ้าคุณฝึกคุณก็อาจจะทำได้เช่นกันอันดับแรกเอานิ้วจิ้มที่คิ้วเพื่อบังคับให้คิ้วของคุณหนักถ้าคิ้วอีกข้างยักขึ้นด้วยเช่นกันให้เอานิ้วอีกข้างดันกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยักคิ้วจากนั้นลองเอามือออกและยักคิ้วด้วยตนเองและเอานิ้วดันคิ้วอีกข้างไม่ให้ขยับลองฝึกหน้ากระจกครั้งละ5นาทีคุณอาจจะพบว่าคุณได้มีความสามารถที่คุณอยากจะมีมาโดยตลอดไม่ว่าคุณจะใช้มันเพื่อตัดสินคนอื่นหรือโพสเซลฟี่ก็ตามใช้เวลาเพียงเดือนเดียวคุณก็อาจจะได้เป็นเจ้าของการยักคิ้วได้ทันทีแบบนี้ต้องลองทำดูสักหน่อยแล้วล่ะค่ะอันดับ8คุณเล่นรูบิกได้ไหมหากคุณต้องการจะใช้ความคล่องแคล่วของสมองของคุณอย่างเต็มที่คุณต้องเล่นเกมฝึกสมองอย่างการแก้ไขปริศนาหรือไม่ก็เล่นรูบิกให้ได้เร็วที่สุดคนส่วนมากเห็นว่าการเล่นรูบิกเป็นวิธีที่ง่ายในการฆ่าเวลาและผู้ปกครองบางคนก็ใช้มันเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆในระหว่างขับรถทางไกลก่อนที่มือถือและแท็บเล็ตจะถือกำเนิดขึ้นมาลูคัสเอเดอร์จากรัฐเคนทักได้นำรูบิกกลับมาเล่นอีกครั้งซึ่งอันที่จริงมันก็คือฟิดเจ็ตสปินเนอร์แบบดั้งเดิมนั่นแหละแต่ต้องใช้สมองมากกว่าเท่านั้นเองและดูเหมือนว่าลูคัสจะไขปริศนารับของรูบิกได้โดยเขาเล่นมันในเวลาน้อยกว่า5วินาทีได้เขาแก้รูบิกที่ขนาด 3×3×3 ได้ในเวลา 4.904 วินาทีว้าวสุดยอดไปเลยลูคัสได้ถูกบันทึกไว้ใน Guinness Book World Record และสมาคมลูกบาศก์โลกที่เป็นผู้วัดความสำเร็จของการเล่นรูบิกก็เคยบันทึกระดับโลกให้กับเขาว่าได้เล่นรูบิกขนาด 2×2×2 ได้ในเวลา 1.51 วินาทีหากคุณคิดว่าคุณทำได้ดีกว่าแล้วก็เริ่มลงมือเล่นรูบิกกันเลยค่ะอันดับ7คุณร้องเพลงเสียงสูงได้ไหมคุณไม่จำเป็นต้องเกิดมาพร้อมกับเสียงแห่งสวรรค์เพื่อเป็นนักร้องดังแม้ว่าคุณจะมีเสียงแหลมเหมือนนกนางนวลคุณก็เหมาะที่จะเป็นนักร้องได้เพียงแค่คุณฝึกฝนและดูแลเส้นเสียงของคุณนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสมากขึ้นหากคุณฝึกร้องเพลงตั้งแต่เด็กและเรียนรู้การจดจำโทนเสียงนอกจากนี้คุณยังมีศักยภาพในการเป็นนักร้องมากขึ้นอีกด้วยหากคุณร้องเพลงของมารายแครีได้โดยไม่เพี้ยนซะก่อนซึ่งเสียงของมารายสามารถแตะถึง5ออกซ์เทฟโดยเริ่มตั้งแต่ F2 ถึง G7 ได้เธอเอาชนะคริสติน่าอากิเลร่าและกลายมาเป็นนักร้องเพลงป๊อปที่มีเรนเสียงที่กว้างที่สุดในปัจจุบันแต่หากคุณจะพูดถึงไอดอลที่เป็นนักร้องแล้วก็คุณต้องไปที่อเมริกาใต้โดยนักร้องบราซิลที่ชื่อจอร์เจียบาวส์
สามารถร้องเพลงได้ถึง8ออกเทฟพรสวรรค์ของจอร์เจียทำให้เธอมีเสียงในระดับเดียวกับปาโลมาตัวโน้ตสูงสุดของเธอมีคลื่นความถี่เดียวกับที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าถ้าคุณสามารถร้องอุ่งอุ่งได้แบบปาโลมานั่นก็แสดงว่าคุณเป็นคนพิเศษไงล่ะไหนๆคุณลองร้องอุ่งอุ่งดูสิคะอันดับ6คุณสามารถมีอายุยืนยาวและเจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่บางทีความพิเศษของคุณอาจเป็นการที่คุณทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับจากคุณหากเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณคงไม่พลาดที่จะทำท่าโวกแคนสลูทกับเพื่อนหรือเพื่อนบ้านของคุณแน่นอนโดยท่านี้มาจากท่าทางของชาวฮิบรูที่มีความสำคัญทางศาสนาโดยลีโอนาร์ดนิมอยได้จำเรื่องราวนี้ได้ตอนเขายังเป็นหนุ่มและให้ตัวละครของเขาที่ชื่อสป็อกทำท่านี้แม้ว่าท่าทางของสป็อกจะดูแล้วทำไม่ยากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำมือได้เป็นรูปตัววีได้แบบนั้นแต่วลีที่ว่ามีอายุยืนยาวและเจริญรุ่งเรืองกับพูดได้ง่ายๆโดยคนบางคนก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมสองมือที่ยืดหยุ่นได้และไม่สามารถทำมือแบบนี้ได้ด้วยมือเดียวโดยที่นิ้วนางและนิ้วก้อยไม่แยกจากกันอาจจะฟังดูเป็นการดูหมิ่นแต่กัปตันเคิร์กหรือวิลเลียมชัสเนอร์ก็ไม่สามารถทำมือแบบนี้ได้เช่นกันอยากทดสอบความสามารถนิ้วของคุณแล้วไหมลองพนมมือเข้าด้วยกันไขว้นิ้วชี้ทั้งสองข้างไปคนละด้านแล้วแยกนิ้วนางออกจากกันดูสิคะหากคุณทำได้แสดงว่าคุณมีข้อต่อนิ้วคู่โดยแม้แต่ลีโอนาร์ดนิมอยก็ทำไม่ได้เช่นกันอันดับ5คุณจามโดยลืมตาได้ไหมแม้ว่าคุณจะเบิกตากว้างเมื่อทำหน้าประหลาดใจแต่ก็ยากที่จะหาใครจามโดยลืมตาอยู่ได้ไม่รู้ว่าคุณจะเคยได้ยินมาหรือไม่ว่าถ้าคุณจามแรงเกินไปตาของคุณจะหลุดออกมาจะเย็นๆนะคะแม้ว่าคุณจะสามารถจามได้ไกลถึง322กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ลูกตาของคุณก็ยังคงอยู่ดีแม้ว่าเบิกตาจะปิดอยู่ตอนที่คุณจามเพราะรีเฟกทางธรรมชาติแต่ก็มีกรณีน้อยมากที่บางคนสามารถลืมตาอยู่ได้ในขณะจามโดยเส้นประสาทสมองเชื่อมต่อเบิกตาและจมูกไปยังสมองซึ่งทำให้เรากระพริบตาเมื่อจามแต่บางคนก็มีเส้นประสาทที่พิเศษที่มีความอ่อนไหวน้อยกว่าในการเกิดปฏิกิริยาสะดุ้งทักษะทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของตาก็คือการที่ตาสามารถกระตุกได้ภายใต้อำนาจจิตใจซึ่งเป็นการที่เราสามารถทำให้รูม่านตาขยับหรือสั่นได้โดยนี่เป็นสิ่งที่เกิดเมื่อคุณมองออกไปนอกหน้าต่างผู้โดยสารและมองต้นไม้หรืออาคารลอยไปประชากร 8% สามารถทำสิ่งนี้ได้ตามใจนี่เป็นกลที่ยอดเยี่ยมในงานเลี้ยงเลยล่ะค่ะถ้าคุณต้องการจะขู่เพื่อนของคุณด้วยพลังทางจิตหากพวกเขาไม่ยอมส่งจานมันฝรั่งมาให้คุณแล้วก็อันดับ4คุณมีการประสานงานของร่างกายหรือไม่บางคนก็มีการประสานงานกันมากกว่าคนอื่นเราไม่ได้กำลังพูดถึงนักกีฬาที่สามารถแสดงท่าเจ๋งๆหรือวิ่งได้ในระยะทางไกลเราหมายถึงคนที่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องคิดถ้าต้องการทดสอบจิตใจที่ควบคุมร่างกายของคุณลองทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนี้กันนะคะอันดับแรกชูนิ้วชี้ออกมาสองข้างแล้ววาดวงกลมในอากาศโดยวนคนละทิศทางหากคุณสามารถหมุนพร้อมกันทั้งสองข้างได้คุณก็น่าจะทำอันต่อไปได้ค่ะอันดับต่อไปให้คุณลูบท้องของคุณและลูบหัวไปพร้อมกันคุณจะทำมันได้ค่ะถ้าคุณไม่คิดมากจนเกินไปอันดับถัดมาให้คุณลองหมุนเท้าขวาของคุณตามเข็มนาฬิกาและพร้อมกันนั้นให้คุณวาดเลข6บนอากาศด้วยนิ้วชี้แต่คุณจะพบว่าเท้าของคุณเริ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาและคุณจะหมุนแบบนั้นไปเรื่อยๆหากมือของคุณยังวาดเลข6อยู่นี่เป็นผลจากความสัมพันธ์ของสมองซีกซ้ายและขวาแขนและขาขวาของคุณถูกควบคุมโดยสมองซีกซ้ายและสมองซีกซ้ายก็ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าคุณต้องทำอะไรที่ท้าทายก็พยายามอย่าคิดมากเกินไปนะคะไม่เชื่อก็ลองทำดูค่ะอันดับ3คุณพูดตอนที่ปิดปากได้หรือไม่คนบางคนได้แสดงทักษะในขณะที่พวกเขายังปิดปากอยู่นักร้องป๊อปอย่างเจสซี่เจสามารถใช้เสียงที่ได้ฝึกฝนมามากของเธอกับการพูดโดยการใช้ลิ้นแตะที่ฟันโดยเธอเองสามารถเปล่งเสียงให้สะท้อนผ่านลิ้นแก้มและใช้จมูกเป็นเครื่องขยายเสียงเสียงมันอาจจะฟังดูอู้อี้แต่เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครสามารถร้องเพลงภายในปากได้แต่ทักษะก็เหมือนกับการที่นักแปลงเสียงสามารถแสดงได้โดยไม่มีหุ่นประกอบนั่นเองเมื่อพูดถึงนักแปลงเสียงแล้วพวกเขาก็มีทักษะสุดยอดที่ฝึกมาหลายปีเช่นกันโดยกรามและริมฝีปากของพวกเขาสามารถอยู่นิ่งได้และสามารถพูดได้โดยการขยับริมฝีปากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่นักแปลงเสียงมักจะโกงเมื่อพวกเขาต้องพูดเสียงสระหรือพยัญชนะที่เน้นเสียงอย่าง B หรือ P โดยการแทนเสียง B ด้วย D
ทำให้คำว่าบอยกลายเป็นรอยแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เล็กน้อยมากจนแทบไม่มีคนจับสังเกตได้มีคนจำนวนไม่มากนักที่สามารถทำให้หุ่นมีชีวิตได้เพราะพวกเขาต้องฝึกเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำให้หุ่นไม้สามารถพูดได้นั่นเองอันดับ2คุณพูดเร็วได้หรือไม่การอาศัยอยู่ในนิวยอร์กหรือเมืองใหญ่ๆมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้ผู้คนในเมืองพูดเร็วกว่าคนนอกเมืองหรือคนต่างจังหวัดการพูดให้ชัดเจนและชัดถ้อยชัดคำทำให้คุณทำงานเสร็จเร็วได้มากกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าคุณเก่งกว่านั้นคุณอาจได้งานที่ต้องใช้การพูดเร็วของคุณจอห์นมาชิต้าจูเนียร์ได้งานโฆษณามากมายจากทักษะการพูดเร็วของเขาโดยเขามีฉายาว่ามอเตอร์เมาส์และได้ลงกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดจากการที่เขาพูดได้เร็วกว่า5เท่ามากกว่าคนทั่วไปซึ่งก็คือ583คำต่อนาทีโดยในช่วงปี1980เขาได้พากย์เสียงการ์ตูนและปรากฏตัวอย่างรวดเร็วในโฆษณาไมโครแมชชีนรวมถึงพากย์เสียงโฆษณาเฟดเด็กและเบอร์เกอร์คิงห้องแลบเบลที่วิเคราะห์สมองของเขาพบว่าทักษะของเขาเกิดจากความผิดปกติเล็กๆโดยในขณะที่คนทั่วไปพูดด้วยความเร็วปกติเคมีที่ควบคุมความเร็วนั้นจะเริ่มลัดวงจรและเคลื่อนที่จนกว่าคำพูดเราจะอยู่ในจังหวะปกติแต่สมองของมาชิต้าไม่ได้หยุดการกระทำเหล่านี้ทำให้เขาสามารถพูดด้วยความเร็วได้ตลอดเวลานั่นเองอันดับ1คุณอ่านเร็วได้ไหมในขณะที่จอร์นมาชิต้าสามารถพูดด้วยความเร็วได้สมองของคนเราสามารถเข้าใจภาษาเขียนได้เร็วกว่านั้นโดยคนส่วนมากอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตจบในเวลาอย่างน้อยครึ่งวันเมื่ออ่านด้วยความเร็วเฉลี่ยหน้าละ1นาทีแอนโจนผู้ที่อ่านหนังสือได้เร็วสามารถอ่านจบจากหน้าปกไปถึงหลังปกภายในเวลา47นาทีซึ่งในขณะที่เราอ่านได้300คำต่อนาทีเธออ่านได้ถึง 4,251 คำต่อ60วินาทีเลยหลักฐานที่แสดงว่าเธออ่านหมดทุกคำในขณะที่อ่านได้รวดเร็วนั้นมาจากการที่เธอโพสต์รีวิวรายละเอียดของหนังสือตามหลังหนังสือที่เพิ่งออกใหม่ติดๆโดยนักอ่านเร็วที่เป็นที่รู้จักนั้นมีทั้งเรนแมนหรือแม้แต่คิมพีคทีโอดอร์รูสเวลต์แฟรงคลินดีลาโนรูสเวลต์จอห์นเอฟเคนเนดีแจ็คเคนเนดีและน้องชายของเขาโรเบิร์ตเคนเนดีเคยเรียนชั้นเรียนเดียวกันฉะนั้นพวกเขาจึงสามารถอ่านหนังสือได้อย่างน้อย 2-3 เล่มต่อวันทำให้พวกเขาสามารถอ่านหนังสือปรัชญาได้มากมายและอ่านหนังสือนิยายออกใหม่ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังทำให้ JFK ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและเป็นคนที่สามารถอยู่เหนือคนอื่นได้ในเวลาที่เขาอยู่ในออฟฟิศไม่ว่าคุณจะรักการเรียนหรือไม่แต่ทักษะการอ่านเร็วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับใครก็ตามที่อยากเป็นผู้นำตราบใดที่คุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังอ่านทั้งหมดนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ